morning, my darling, I'm choking.สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการเม้าปีกเหล็กนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดปลอดภัยและทำกำไรได้ในตลาดหุ้นนะคะวันนี้เสริมใยเหล็กปีสองข้างนะคะโดยเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะพี่ใหญ่และน้องกีตาร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากมีพี่ใหญ่น้องกีตาร์แล้วยังมีคุณลุงอีกด้วยนะคะมีคุณลุงด้วยวันนี้คุณลุงเบนนั่นเองนะคะคุณลุงเบนเทคโปรฟิตนะคะเจ้าของฉายาเป็นเทคโปรฟิตที่ตอนนี้ก็กำลังโด่งดังเลยนะคะมาอยู่กับเราเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องพูดคุยกันต่อเนื่องเพราะว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตของเขาแล้วนะคะว่าเส้นทางการลงทุนนี่เป็นยังไงนะคะตอนนี้มาเจาะลึกเจาะลึกเลยนะคะเพราะว่าลุงเบนเทคโปรฟิตเนี่ยนะคะได้ข่าวมาว่ามีความถนัดความเชี่ยวชาญในหุ้นซิ่งคือถ้าพูดถึงลุงเบนเนี่ยในวงการจะทราบกันลุงเบนเทคโปรฟิตปุ๊บหุ้นที่เลือกทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่หุ้นพื้นฐานถือยาวๆหรือว่าหุ้นเป็นรอบอะไรทุกคนจะรู้ว่าลุงเบนคือลุงเบนหุ้นซิ่งค่ะวันนี้เรามารู้กันว่าหุ้นซิ่งของลุงเบนน่ะคืออะไรหุ้นซิ่งฟังแล้วสุ่มเสี่ยงนะคะดังนั้นต้องมีการโค้ดให้ดีนะคะว่าหุ้นซิ่งเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคะมันต่างจากหุ้นอินไซต์หรืออะไรอย่างไรหุ้นซิ่งเนี่ยอย่างแรกคือเราไม่ได้อิงอินไซต์ค่ะครับเพราะว่าอินไซต์คืออะไรที่ไม่แน่นอนมากๆค่ะเพราะว่าอย่างแรกอย่างเช่นผมบอกพี่ใหญ่ครับว่าหุ้น A จะไปเท่านี้แต่พอมาถึงพี่กีตาร์เป้ามันอาจจะเปลี่ยนเนื้อหาจะเปลี่ยนใช่ครับเพราะว่ามันปากต่อปากมันผ่านหลายปากใช่ครับก็เลยมีเชื่อไม่ได้อ๋อดังนั้นข้อที่1หุ้นซิ่งสำหรับลุงเบนหรือว่าสำหรับคุณนัทเนี่ยนะคะไม่ใช่หุ้นอินไซด์ไม่ใช่อินไซด์ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อเราจะดูจากเทคนิคหุ้นซิ่งเนี่ยผมมองว่าหุ้นทุกตัวในตลาดคือหุ้นซิ่งค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหุ้นบ้านปูก็ซิ่งได้บ้านปูก็ซิ่งได้แต่ซิ่งลงนะซิ่งลงอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะยังไงคะผมมองว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยคือหุ้นเก็งกำไรครับเพราะว่าการที่จะราคามันจะขึ้นได้มันต้องมีคนทำราคาครับเราแค่เลือกที่จะเข้าไปเล่นตอนช่วงที่มีการทำราคาเท่านั้นเองครับก็คือเป็นการที่ว่าลดเวลาในการถือรอก็คือเหมือนว่าเราเข้าแล้ววันถัดมาหุ้นขึ้นค่ะครับครับคือทำราคานี่อาจจะต้องพูดให้เคลียร์คัดชัดเจนนะคะอาจจะมีคนจับตา มีแรงซื้อเข้ามาเยอะมีแรงซื้อเข้ามามีแรงซื้อเข้ามาผิดปกติมีแรงซื้อเข้ามานั่นก็คือทำให้ราคาเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นนะคะทุกตัวก็สามารถคือถ้ามีส่วนต่างของกำไรเนี่ยเราก็สามารถนับว่านี่คือการเก็งกำไรชนิดหนึ่งได้นะคะนี่ก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของหุ้นซิ่งทีนี้ดูยังไงคะหุ้นซิ่งดูจากวอลุ่มที่ผิดปกติที่เข้ามาเพราะปกติหุ้นอ่ะจะไซด์เวย์ก่อนก่อนที่จะขึ้นแรงๆหรือว่าก่อนที่จะมีการราคาที่จะเปลี่ยนขึ้นไปครับเวลาหุ้นไซด์เวย์เนี่ยวอลุ่มซื้อขายมันจะน้อยมากครับแล้วอยู่มาวันนึงเนี้ยอยู่ดีราคาพุ่งติดซีลิ่งเลยเราก็จะมาดูที่วอลุ่มตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมีวอลุ่มแบบจากปกติซื้อขายอยู่ที่ร้าน2ล้านอยู่ดีขึ้นมาเป็น3070หรือว่า100กว่าล้านขึ้นมาเงี้ยครับถือว่าผิดปกติครับครับเราก็จะมาดูตรงนั้นใช่ครับก็คือจะมาเลือกหุ้นที่วอลุ่มมันพีคแล้วราคามันพีคด้วยหรือเปล่าครับเราถึงจะเข้าถ้าแนวของลงทุนคุณนัทวอลุ่มพีคราคาพีคไหมก็ต้องมาดูครับดูจากกราฟอีกทีนึงครับก็คือไม่ได้ดูจากวอลุ่มอย่างเดียวดูจากสังเกตจากวอลุ่มแล้วมาเปิดกราฟดูอีกทีนึงครับว่าวอลุ่มเบรกที่ระดับราคาเท่าไหร่20วัน50วัน100วันหรือ200วันครับหุ้นที่จะไปได้ไกลที่สุดก็คือหุ้นที่เบรก200วันครับครับครับคือหุ้นที่เปลี่ยนแนวโน้มใช่ครับแล้วถ้าเบรกทั้งวอลุ่มทั้งเบรกทั้งราคาด้วยแล้วเนี่ยโอกาสไปต่อมีมากเลยมันจะไม่ใช่ว่าพอมันเบรกทั้งวอลุ่มแล้วรับและทั้งราคาเนี่ยแปลว่าจะหมดรอบอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าแนวที่น้องนัดดูไม่ได้แปลว่าจะหมดรอบครับแปลว่าเพิ่งเริ่มเพราะว่าการที่ราคาขึ้นมาอยู่ดีขึ้นมาวันเดียวนี้มันไม่มีทางจบในวันเดียวครับครับครับส่วนมากจะต้องไปต่อครับผมค่ะเราเคยใช้กรณีนี้เทียบกับกรณีศึกษาของหุ้นไหนๆหรือเปล่าก็คือสูตรนี้ใช้กับหุ้นที่ผ่านมา 100% เนี่ยคือเป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้วิ่งไปแบบนี้ค่ะสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 70-80% ครับ 70-80% ครับก็แปลว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้เป็นตามทฤษฎีนี้เหมือนกันใช่ครับอยู่ที่นิสัยกับพฤติกรรมของหุ้นด้วยครับเราต้องดูพฤติกรรมย้อนหลังด้วยเพราะนั้นนักลงทุนที่เป็นมือใหม่ๆที่ฟังอาจจะเอาไปใช้ได้ไม่ได้เอาไปใช้ได้ทันทีต้องไปปรับก็แล้วกันค่ะใช่ลองไปทำแบ็กเทสดูก่อนต้องไปลองดูว่าตัวนี้พอมันเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วมันเกิดการขึ้นของราคาจริงๆหรือเปล่าครับครับผมทีนี้ลักษณะการถือหุ้นซิ่งอย่างเงี้ยของคุณนัทใช้ระยะเวลาถือประมาณเท่าไหร่ครับ1ถ้าสั้นเนี่ย1ถึง3วัน1ถึง3วันค่ะ
ถ้ายาวหน่อยก็จะประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์นี่ยาวแล้วคือจบรอบของหุ้นนะครับครับเพราะหุ้นพวกนี้จะมีอายุการทำราคาในสั้นมากครับครับผมนี่ก็จะเป็นแนวการลงทุนแบบหนึ่งสัปดาห์นี้น้องนัทเรียกว่ายาวค่ะแต่ผมเรียกสั้นมากสั้นมากอาจจะเพราะอย่างหุ้นบางตัวเนี้ยครับเขามีการทำราคาขึ้นมา1สัปดาห์แล้วเขาเทลงมาเขาที่ว่าใครไม่รู้นะผมไม่พูดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแรงขายเป็นแรงขายแรงขายเรียกว่าเขาดีกว่าคือติดปากครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีราคาถูกทิ้งลงมาเงี้ยครับแล้วเราค่อยไปเก็บช่วงนั้นก็ได้ครับแล้วเขาถึงแรงซื้อถึงจะเข้ามาใหม่อ๋อโอเคก็ว่ากันเป็นรอบๆไปครับผมค่ะตรงนี้สำคัญนะคะพอเรารู้เริ่มต้นได้แล้วนะคะคือจะรู้เมื่อไหร่ล่ะคะว่าจบรอบจะมีสัญญาณบ่งบอกมาอยู่ครับค่ะครับอย่างเช่นวอลุ่มเข้ามาช่วงวันแรกที่ทำราคาขึ้นมาอย่างเช่นวอลุ่ม100-200ล้านครับแล้วช่วงจบรอบเนี่ยมันพีคขึ้นไปราคายืนไม่อยู่แล้ววอลุ่มก็มากด้วยมากกว่า200-300 ล้านครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณใกล้จบรอบได้เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคามันควรยืนอยู่ครับคือวอลุ่มเพิ่มมากวอลุ่มอยู่แต่ราคาไหลครับให้สังเกตการขายด้วยครับผมได้นี่เป็นวิธีคำนิยามคร่าวๆของคำว่าหุ้นซิ่งใช่ครับเพราะบางทีเราหุ้นขึ้นมา 3-4 วันเนี่ยต้องระวังละครับผมหุ้นซิ่งที่น้องนัดลงทุนเนี่ยบางทีแบบหลัก 50-60 ก็ถือว่าลงทุนได้เหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่ไม่ต้องเป็นหุ้นตัวเล็กๆหมดใช่ครับครับผมค่ะดังนั้นก็อาจจะไม่ใช่คำนิยามแบบที่เรารู้สึกกันเป็นทั่วไปว่าต้องอินไซต์ต้องหุ้นเล็กต้องหุ้น3ตัว10อะไรอย่างนี้ที่พูดถึงกันไม่ใช่แบบนั้นหุ้นกลางๆอย่างพวกปตท.ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะช้ากว่าหน่อยเพราะ market cap จะใหญ่ market cap ใหญ่ก็เป็นรูปแบบของการจับจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นนะคะรูปแบบนี้ก็เรียกกันไปว่าหุ้นซิ่งนะคะสำหรับการถือหุ้นซิ่งหรือการเล่นหุ้นซิ่งเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงก็ตีคู่กันมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันนะคะว่าจะจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นประเภทนี้อย่างไรค่ะครับนี่คือความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะทุกรายละเอียดสรรสร้างเพื่อความสมบูรณ์แบบ Camry Hybrid ความอัจฉริยะที่รอให้คุณสัมผัสเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนชีวิตที่มากกว่าอยู่ที่ไหนที่รู้สึกผูกพันอยู่ในที่ที่เรียกว่าบ้าน AP คิดและสร้างเพื่อชีวิตที่มากกว่าแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youเมากันต่อนะคะในเมาปิกเหล็กค่ะวันนี้ยังคงคุยกับลุงเบนเทคโปรฟิตนะคะหรือว่าคุณนัทนั่นเองนะคะเราได้เห็นนิยามของคำว่าหุ้นซิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรทีนี้คุณจะต้องมาเจาะลึกอีกนะคะว่าหุ้นซิ่งเนี่ยเราก็ดูกันโดยใช้เทคนิควันนี้เรามาล้วงความลับล้วงความลับนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าดูวอลลุ่มดูวอลลุ่มแล้วนอกจากวอลลุ่มแล้วพอเราเลือกหุ้นสแกนหุ้นจากวอลลุ่มมาแล้วเนี่ยน้องนัทมีวิธีการสังเกตยังไงอีกครับที่ในด้านเครื่องมือทางเทคนิคที่เอามาใช้ตรงนี้ดูแพทเทิร์นราคาครับแพทเทิร์นราคาครับก็คือควรจะมีแพทเทิร์นในดวงใจไว้บ้างอย่างพวกเบรกเอาท์พวกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ครับซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้แต่ละคนต้องไปหาแนวทางของตัวเองว่าใช่ครับแพทเทิร์นแบบไหนเราลงทุนเราได้เงินใช่ครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเบรกเอาท์บางคนชอบสามเหลี่ยมบางคนชอบ
อะไรก็ตามหรือว่าดูบนยืนบนเส้นอะไรครับพอหุ้นก่อนซิ่งเนี่ยแพทเทิร์นจะคล้ายกันทั้งนั้นครับแล้วก็ดู RSI ดูแรงซื้อประกอบครับ RSI ที่ใช้เนี่ยต้องมี RSI ประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะน่าสนใจตัวนั้น RSI ตั้งแต่ประมาณ66 67ขึ้นไปครับครับที่ดีควรอยู่ที่70กว่า70กว่าก็แปลว่าเริ่มจะมีแนวโน้มราคาที่โอเวอร์บอทแล้วใช่ครับผมโอเวอร์บอทส่วนมากเนี่ยจากหนังสือที่ผมอ่านเขาจะบอกว่าให้ควรระวังค่ะครับโอเวอร์โซนควรซื้อใช่ใช่ครับแต่ผมมองว่าหุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นเนี่ยโอกาสขึ้นต่อมันมีมากกว่าครับครับเพราะแปลว่ามันโอเวอร์บอทแล้วมันก็ยังโอเวอร์ได้อีกครับอย่างกระเบื้องเทพช่วงปีที่แล้ว8บาทไป30ครับก็จะโอเวอร์บอทอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาทุกวันครับแต่ราคาก็นิวไฮไปเรื่อยๆราคานิวไฮไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเป็นสัญญาณอย่างนึงว่ามันยังไปต่อได้ใช่ครับครับผมครับแล้วอย่างบางตัวโอเวอร์โซนเนี่ยก็ยังโซได้อีกเรื่อยๆบางทีคนเห็นโอเวอร์โซนะฮะก็เอ๊ะมันน่าจะหมดแรงขายแล้วเข้าไปรับเลยครับปรากฏว่ามันก็ยังลงไปต่อเรื่อยๆครับควรดูที่แนวรับมันนะครับว่าจะเด้งหรือเปล่าครับผมครับแล้วพวก EMA ที่ใช้อ่ะฮะใช้ EMA 200เส้นเดียวครับใช้เส้นเดียวเลยคือ200ก็คือดูที่เทรนใหญ่เป็นหลักด้วยใช่ครับอืมครับผมไม่แปลกนะครับว่าเราเล่นสั้นๆแต่ว่าใช้ EMA 200คือดูเพื่อเป็นหุ้นขาขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับครับอ๋อเพราะว่าที่เหลือก็คือต้องมาดูตัวอื่นประกอบดู RSI ดูแท่งเทียนใช่ครับค่ะถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคะใช้เทคนิคในการเข้าไปเล่นเนี่ยบางทีอย่างที่บอกว่าโอเวอร์บอทก็บอทได้อีกโอเวอร์โซก็อาจจะโซได้อีกนะคะคืองั้นเราจะบอกได้หรือเปล่าคะว่าคือถ้าใช้เทคนิคอย่างเดียวนะคะดูเพียวๆตรงตามทฤษฎีเลยนะคะอาจจะไม่เพียงพอคือยังมีกระแสข่าวยังมีเรื่องของพื้นฐานอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องปัจจัยอย่างอื่นดูบ้างไหมคะประกอบการซื้อขายหุ้นดูตลาดต่างประเทศครับครับเพราะว่าอารมณ์ตลาดต่างประเทศมีผลต่อตลาดไทยเหมือนกันค่ะโอ้โหสมเป็นลุงเบนแสดงว่าต้องฟังลุงเบนทุกครั้งที่พูดฟังครับ เพราะว่าลุงเบนเป็นคนประกาศ QE เองตลอด ค่ะตลาดต่างประเทศมีผลยังไงบ้างคะก็อย่างเช่นเอเชียรอบบ้านแดงเนี่ยโอกาสที่ไทยจะอินดี้เขียวเนี่ยน้อยครับหรืออย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรอบบ้านเขียวปีมากบ้านเราอินดี้เลยบ้านเราแดงบ้านเราแดงอยู่บ้านเดียวชายาไทยแลนด์องลี่อินดี้มาร์เก็ตนะคะเราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องตามใครแล้วต้องดูตลาดต่างประเทศด้วยหรอคะดูบ้างครับดูประกอบไว้ตลาดไหนที่ดูแล้วมี correlation หรือว่ามีความสัมพันธ์หรือว่าความน่าจะเป็นมากที่สุดว่าตลาดนี้เขียวเราน่าจะเขียวตามก็ดูดาวกับเอเชียครับดูทั้งสองตลาดค่ะคืนนี้ดาวตกโอเคพรุ่งนี้รู้เรื่องอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เครียดครับเพราะว่าดูประกอบเฉยๆครับดูเป็นแนวโน้มเฉยๆเพราะว่าดูแต่ละตัวต้องดูเจาะจงเป็นตัวลงไปอีกใช่ครับเพราะว่าอันนั้นดูภาพรวมตลาดก่อนดูรวมตลาดก่อนครับเพราะบางทีหุ้นตลาดแดงก็จริงแต่หุ้นเราอินดี้วิ่งก็มีอ๋อค่ะหรือว่าบางทีคือเขาเขียวยกแผงแล้วก็แดงยกพอร์ตก็ได้บ้านเราเหมือนชาวบ้านเลยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตลาดช่วงนั้นด้วยว่าเขาอิงอะไรกันอย่างช่วงอิง QE เนี่ยต้องอิงดาวแต่ว่าคือช่วงนี้อย่างที่ถามหลีกเข้ามานะคะเพราะเรื่องเราก็มีเรื่องของการเมืองเป็นปัจจัยในประเทศคืออะไรที่ยิ่งทำให้เราอินดี้เข้าไปใหญ่เลยเนี่ยนะคะโลกเขียวเราอาจจะไม่เขียวก็ได้นะคะนักเทคนิคต้องดูหรือเปล่าคะเวลาประเทศเราหรือว่าตลาดหุ้นที่มีประเด็นใหญ่ๆที่อาจจะมากดดันราคาหุ้นของเราก็ได้ดูครับสำคัญมากสำคัญมากคือเทคนิคก็ต้องยังต้องฟังข่าวอยู่ยังต้องฟังครับครับผมฟังแล้วก็มาหาร2แล้วก็วิเคราะห์อีกทีนึงหลายตลบว่ามีผลมากแค่ไหนครับผมครับอย่างช่วงนี้ก็ครับต้องก็มีผลมากก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันมีผลมากนะคะมากครับค่ะมาถึงวิธีการบริหารพอร์ตก่อนเข้ารายการได้คุยกับน้องนัทนิดนึงมีวิธีการบริหารพอร์ตที่น่าสนใจแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นความถนัดแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราเรียนรู้มาว่าการลงทุนเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงไปเรื่อยๆแต่ของคุณนัทลงทุนยังไงครับของผมเองนะครับคือไม่แนะนำให้ทำตามครับครับนอกจากคือจะมีความมั่นใจจริงๆครับนั่นก็คือผมเล่นหุ้นตัวเดียวเล่นหุ้นตัวเดียวลงทุนครั้งละ1ตัวเท่านั้นครับค่ะครับแต่จะแบ่งไม้เป็น3ไม้ครับครับก็คือจะเข้าจุดแรกตามที่เราดูจากกราฟไปก่อนครับถ้าราคาลงมาแต่ยังไม่หยุดที่เราวางไว้ครับยังไม่ถึง stop loss ยังไม่ถึง stop loss ที่เราวางไว้เราก็รับเพิ่มครับผมครับไม่ต้องกระจายความเสี่ยงเลยหรอคะถือหุ้นตัวเดียวในพอร์ตคือเรามองว่าอย่างแรกหุ้นทำราคาขึ้นมาตามระบบเราหุ้นพักตัวอยู่เราเข้าครับโอกาสขาดทุนมันจะแค่ 3% โอกาสจะน้อยกว่าน้อยกว่าที่เราไปได้ราคาครับผมครับแบ่ง3ไม้นี่คือแต่ละไม้เท่าๆกันหรือเปล่าครับหรือว่าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันครับเท่าๆกัน3ไม้ครับครับซึ่งก็เหมือนกับจริงๆมันเหมือนกับ
ุ่มเบ็ดไปเหมือนกันว่าถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าเสียเราแบ่งหน้าตักเท่านั้นเองถ้าเสียเรายังจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 3% ที่บอกว่าเราตั้งจุดสต็อปลอสไว้ 3% ใช่ครับแต่ว่าแนวทางนี้คือเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่าเพิ่งจะมามีทฤษฎีนี้หรือว่ามีแนวคิดนี้ในช่วงไหนคะตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งใจว่ามาเล่นหุ้นนี่จะเล่นหุ้นทีละตัวใช่ครับโอ้โหค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นคือตอนก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้มาทดลองหรือว่าเล่นทีละตัวแล้วจะประสบความสำเร็จเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยตลาดเป็นขาขึ้นขาขึ้นแบบกระทิงดุเลยครับแล้วหุ้นมีวิ่งทุกวันครับก็มองว่าเบสตัวเดียวเนี่ยโอกาสได้กำไรมันสูงกว่าถ้ามันผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกับการที่เราแบ่งครึ่งเข้าตัวเข้าหุ้น A อีกครึ่งเข้าหุ้น B แล้วกำไรเท่ากันถ้ากับว่าเปอร์เซ็นต์พอร์ตก็เท่ากันอยู่ดีครับแต่ต้องบอกว่าเป็นความถนัดความสามารถเฉพาะบุคคลเพราะว่าอย่างคุณนัทเนี่ยใช้แนวโน้มการลงทุนแบบนี้มาตลอดก็ค่อนข้างมั่นใจในการวิเคราะห์มาครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ๆเนี่ยไม่แนะนำให้ลงทุนแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้ามองแต่ด้านสำเร็จอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับช่วงที่พลาดบ่อยๆก็มีครับผมครับช่วงที่พลาดเป็นยังไงคะเคยพลาดเหมือนกันใช่ไหมคะกับการเข้าหุ้นตัวเดียวเคยพลาดครับค่ะพลาดบ่อยด้วยพลาดบ่อยด้วยครับคืออย่างช่วงได้เนี่ยก็ได้ติดๆกันช่วงพลาดบางทีพลาดแล้วใจเราไม่นิ่งละก็จะมีพลาดติดๆกันเช่นกันครับแล้วเคยคิดจะปรับไหมคะว่าเราถึงเวลาอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นกระจายความเสี่ยงไปที่หุ้นตัวอื่นๆบ้างตรงนี้ยังไม่คิดปรับครับแต่ก็คงต้องระวังมากกว่านี้ก็คือเหมือนว่าวิเคราะห์ให้ดีกว่านี้ครับค่ะค่ะน่าสนใจมากนะคะคือหลายๆแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาเองต่อยอดจากสิ่งที่เคยได้เรียนรู้นะคะนี่ก็เป็นการลงทุนในสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ก็ถือว่าสมแล้วนะคะที่คนในวงการลงทุนเนี่ยตอนนี้กำลังให้ความสนใจสไตล์การลงทุนของคุณนัทอย่างมากเลยนะคะในช่วงหน้าเราต้องมาดูกันนะคะว่าคุณนัทจะมีคำแนะนำอะไรบ้างให้กับบรรดานักลงทุนรุ่นใหม่ค่ะไม่ต้องตกใจครับเราช่วยให้ธุรกิจคุณขยายด้วยเงินกู้เยอะเกินคาดแค่ฝากถอนโอนจ่ายไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่มธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอบคุณที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim Mitsubishi Electricเสริมใยเหล็กให้กับเม้าปีกเหล็กในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะไม่ใช่ประชุมเฟสแต่ว่าลุงเบนนั่งอยู่กับเรานะคะลุงเบนเทคโปรฟิตนะคะเราได้เห็นทั้งหุ้นซิ่งแล้วก็รูปแบบการลงทุนการกระจายความเสี่ยงแล้วนะคะที่น่าทึ่งก็คือถือหุ้นตัวเดียวนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะลงทุนครั้งละตัวนะคะแบ่ง3ไม้ทีนี้นะคะก็ยังคงจะมีคำแนะนำอยู่ถ้าพอร์ตเรากระจายถ้าพอร์ตเราใหญ่ขึ้นรูปแบบนี้ยังจะคงใช้ได้ผลหรือเปล่าควรกระจายครับเพราะว่าด้วยจำนวนเงินที่มากเนี่ยก็บางทีหุ้นสภาพคล่องไม่พอครับก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าอย่างบางทีเราสมมติพอร์ตเรา8หลักแต่สภาพคล่องของหุ้นเนี่ยไม่พอให้เราใส่ทั้งหมดครับก็ควรแบ่งเงินออกมาเป็นบางตัวครับคืออยู่กับจำนวนเงินหรือเปล่าคะคือพอร์ตใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเราวัดกันที่อะไรคะพอที่จะมีคำแนะนำหรือพอจะไกด์ไหมคะว่าระดับไหนแล้วเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงมองว่าให้ดูตัวหุ้นด้วยครับอย่างสภาพ market cap ดู market cap ของหุ้นด้วยสภาพคล่องของหุ้นจำนวนในการซื้อขายในแต่ละวันครับจะเป็นตัวที่ทำให้บอกว่าเราสามารถลงเงินได้เท่าไหร่ครับครับเพราะบางตัวถ้าเกิดมันหุ้น market cap เล็กเกินไปเราซื้อตูมปุ๊บอาจจะขายไม่ได้อาจจะขายไม่ได้ก็มีเพราะไม่มีแรงซื้อเข้ามาใช่ครับครับผมเพราะเคยโดน
เคยโดนเคยโดนมาก่อนเคยโดนมาก่อนครับค่ะซื้อไปซื้อมากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปเลยซื้อง่ายขายยากค่ะไม่ใช่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางคำแนะนำทีนี้นะคะรูปแบบที่คุณเบนแนะนำคุณนัทแนะนำมาเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่ามีแต่คนถามอย่างเดียวที่เราลงทุนมาเองครับปีกว่าๆเนี่ยแนวทางนี้โอเคกับตัวเองไหมโอเคครับครับครับแล้วก็กำลังทำให้ถึงเป้าอยู่ด้วยวิธีการนี้ครับก็คือจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าพอร์ตเราต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับครับแล้วมองยังไงครับเราจะลงทุนด้านหุ้นนี้ไปตลอดหรือว่ามีวางแผนการลงทุนยังไงไว้บ้างครับก็ช่วงนี้ยังมองหุ้นอยู่แล้วก็เริ่มมามองอสังหาด้วยสนใจด้านไหนครับอสังหาริมทรัพย์ครับผมครับเพราะว่าจากที่บอกตั้งแต่ช่วงตอนต้นว่าไม่ควรมีอะไรทางเดียวค่ะก็มองหุ้นมองอสังหาแล้วก็มองธุรกิจส่วนตัวไว้ด้วยครับผมมีลงทุนพอร์ตอย่างอื่นไหมให้อย่างพวกทองคำหรือว่าเป็นตราสารหนี้อะไรอย่างอื่นมีไหมครับทองคำก็เป็นเก็งกำไรเหมือนกันค่ะเป็นบางช่วงฮะเล่นแค่ช่วงที่ลุงเบนพูดค่ะครับเพราะมันจะเหวี่ยงแรงมากกว่าอันนี้จะข่าวอินไซด์นะครับเพราะลุงเบนจะรู้ก่อนลุงเบนเพราะว่าคือจิตเชื่อมกันจิตเชื่อมกันก็ช็อตไว้ก่อนแล้วไปพูดคือเล่นฟิวเจอร์หรือว่าเล่นทองแท่งคะเล่นตลาดต่างประเทศนะครับเป็นไม่ใช่ฟิวเจอร์ในไทยนะครับผมอ๋อก็มีเปิดพอร์ตเล่นในตลาดต่างประเทศเหมือนกันครับค่ะอันนี้ศึกษาเองด้วยหรือเปล่าคะศึกษาเองครับศึกษาเองแล้วก็ถามจากพวกพี่ที่เขาเทรดกันอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่ว่าคือมีจังหวะในการเล่นครับแล้วถ้าคือลุงเบนพ้นวาระเดือนมกราคมไปนี่จะยังไงล่ะคะอันนี้ต้องรอพูดฮะก็ต้องรอวาทะประธานเฟดคนอื่นต่อไปอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคุณเจนเน็ตต่อไปเปลี่ยนชื่อกันต่อไปอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเขามีหุ้นนะคะมีอสังหาริมทรัพย์นะคะมีพอร์ตที่เป็นทองคำฟิวเจอร์ในต่างประเทศนะคะอันนี้ถือว่าพร้อมหรือว่าเพียงพอหรือยังคะที่จะนำให้เราไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก็คิดว่าพร้อมครับค่ะต้องหาเป้าหมายก่อนนะคะเป้าหมายในการนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินหรือเป้าหมายในชีวิตการลงทุนนี้นะคะคืออะไรหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่จะตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ก็คือมี8หลักตอนอายุ258หลักตอนอายุ25นะคะเท่าแก่น้อยคนใหม่นะคะกำลังจะอุบัติขึ้นในเมืองไทยค่ะตอนนี้ไปถึงหรือยังคะยังครับใกล้ๆหรือยังคะก็กี่เปอร์เซ็นต์ละ 100% ครึ่งทางหรือยังก็ตอนนี้ยังไม่ถึง7หลักมองเป้า7หลักปีนี้แต่ยังต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าเป็นเอาแบบอย่างเพราะว่าจากที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยน้องนัทศึกษาหุ้นจากเว็บไซต์ใช่ไหมจากหนังสือศึกษาด้วยตัวเองศึกษาการเต้นจาก YouTube แล้วเต้นการเต้นถ้าแบบบางท่านที่อาจจะเคยรู้จักคุณนัทหรือว่าเคยเห็นใน YouTube อะไรเนี่ยอาจจะอึ้งกับขึ้นกับความสามารถตรงนี้มากครับครับแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นนักลงทุนด้านนี้ก็ศึกษาอย่างจริงจังมาแล้วก็ทำได้ดีมาตลอดครับผมครับเรียกว่าเป้าหมายนี้ไว้พุ่งชนนะคะสำหรับชีวิตคุณนัทคือเรียนรู้เองศึกษาเองแล้วก็มุ่งไปถึงเป้าหมายนะคะบางอย่างนี่ก็กำลังอยู่ในระหว่างที่เรียกว่า on the way นะคะอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนก็อยู่ในระหว่างการลงทุนแล้วก็เดินทางเก็บเกี่ยวไปนะคะมีหลายๆคนที่เขาอยากจะเป็นแบบนี้บ้างนะคะเขาก็อาจจะต้องให้พูดถึงอีกครั้งนะคะว่าเป้าหมายทุกๆอย่างเนี่ยเราทำได้เองหมดเลยหรือเปล่าอยากจะเล่นหุ้นเราไม่ต้องไปลงคอร์สเรียนอะไรที่ไหนเลยเปิดดูเว็บไซต์เปิดดูกระทู้หรือกระทั่งเปิดดูเพจของลุงเบนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นนักลงทุนที่เก่งกล้าได้แล้วหรอคะจริงๆแล้วถ้าดูแค่เพจผมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะคือหลายคนหลายแนวคิดนะครับค่ะอย่างบางคนเนี้ยก็มองว่าการเทคคอร์สไม่จำเป็นคือคุณสามารถศึกษาเองได้ค่ะแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนได้หรือว่าถามจากที่สักเซสเราได้ครับอย่างบางคนมองว่าการเทคคอร์สเป็นทางลัดครับคือย่นระยะทางการศึกษาลงก็คือเหมือนว่าเขาย่อมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มายัดใส่หัวอีกทีนึงครับแต่ว่าเทคคอร์สเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวเราอีกทีเหมือนกันว่าเราเทคมาแล้วเนี่ยเราเอาระบบของเขามาใช้ได้ไหมครับเราเทรดได้ไหมตามระบบที่เขาสร้างมาครับครับผมครับปัจจุบันน้องนัดลงทุนก็คือจะมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่ลงทุนเหมือนกันแนวเดียวกันใช่ไหมฮะก็หรือว่าปกติจะเล่นเองขายเองคนเดียวเลยมีแนวเดียวกันด้วยครับแล้วก็ต่างแนวด้วยก็คือคุยกันง่ายประสบการณ์กันอาจจะได้ไปคุยเรื่องพื้นฐานของหุ้นกับทางนักลงทุน VI อะไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องกราฟเรื่องอะไรกับสายเทคนิคครับครับผมค่ะก็ถือว่ามีทั้งเพื่อนฝูงในการลงทุนแล้วก็
แนวคิดที่เป็นจุดยืนของตัวเองเนี่ยก็มีด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่บอกว่าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันให้สังคมการลงทุนก็คือเพจลุงเบนเทค Profit นะคะตอนนี้ก็โอ้โหคนกดไลค์มากมายนะคะหมื่นกว่าคนนะคะพบเจออะไรบ้างหรือว่าได้อะไรบ้างนะคะจากการทำเพจหุ้นนี้ขึ้นมาทำเพจก็ได้แชร์ประสบการณ์ของเราได้แชร์ความรู้ที่เราศึกษามาครับก็ได้เหมือนว่าได้บอกกับคนที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเราควรเริ่มจากอะไรช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆมือใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะส่วนใหญ่มือใหม่ก็มีปัญหาอะไรกันบ้างคะที่เข้ามาแชร์หรือว่ามาถามบ่อยๆที่ถามบ่อยๆติดดอยหุ้นนี้หุ้นนี้ทำยังไงดีคะปัญหาคลาสสิกมากปัญหาคลาสสิกพี่ใหญ่ตอบคำถามอันนี้ทุกวันนะมีทุกวันครับคือนอกจากถามว่าติดดอยทำยังไงกับการนี้คือว่าถามว่าพรุ่งนี้ซื้อตัวไหนดีใช่พรุ่งนี้ซื้อตัวไหนเหมือนกันค่ะติด9บาทตอนนี้4บาททำยังไงดีคะทำไมน้องเพิ่งถามตอนนี้นะคือไม่กล้าคัดนะคะประโยชน์สนทนาที่คุ้นๆนะคะเจอกันบ่อยๆแนะนำเขายังไงคะเวลาเจอคำถามลักษณะนี้ก็ส่วนมากจะบอกเขาว่าถ้าราคาขึ้นไปก็ควรแซฟออกมาบ้างครับควรแซฟออกมาบ้างใช่แล้วก็ค่อยมากลับต่ำกว่าเดิมหรือว่ายังไงอีกทีครับการลดการขาดถ้าเขามองว่าเขาจะถือยาวเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาต้องศึกษาพื้นฐานมาบ้างละครับก็จะบอกเขาว่าถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยควรแบ่ง 3% 5% นะครับให้มองภาพรวมตลาดด้วยค่ะค่ะก็มีการให้คำแนะนำไปสูตรที่เราแนะนำไปนี่ส่วนใหญ่คือที่คนมาคลิกไลค์กันเยอะๆมีคนโอ้โหตอบโต้กันมากๆเนี่ยนะคะได้ผลไหมคะที่เราแนะนำเขาไปหรือว่าเขาก็ไปปรับใช้ก็ได้ผลนะก็มีไปปรับใช้กันด้วยเพราะผมจะบอกว่าอย่ายึดมากกับหลักที่ผมบอกเพราะว่าให้เอาปรับเป็นแนวทางของตัวเองด้วยเพราะแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันค่ะครับค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่สนใจติดตามนะคะติดตามผลงานของลุงเบนแล้วก็อาจจะติดตามแฟนเพจนี้อยู่ด้วยนะคะครับฝากถึงแฟนๆครับฝากถึงแฟนๆนะก็คนที่ติดตามนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างวิธีผมเนี่ยผมศึกษามาแล้วก็บางคนที่มาซื้อตามเนี่ยก็มีติดดอยติดอะไรกันบ้างแล้วอยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นกว่านี้ครับก็ยังคงเข้าไปพูดคุยก็ยังพูดคุยในเพจในเพจของลุงเบนได้อยู่ครับครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าได้เปิดหมดเปลือกเลยนะคะกับการเปิดตัวเจ้าของฉายาลุงเบนเทค Profit นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนัทเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะคะถือว่ามีความคิดมีไอเดียในการลงทุนที่มีสไตล์เหมือนกันนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยึดหลักเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลกับบรรดาสังคมการลงทุนนะคะวันนี้เมาปีเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นใครพลาดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะกีตาร์พี่ใหญ่แล้วก็คุณนัทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับMorning, my darling, I'm choking, I'm falling, easy come, easy go.